ละครลิขิตกามเทพที่เพิ่งจะออนแอร์ไปได้แค่วันเดียวก็มีเสียงฮือฮาออกมาอยู่ไม่น้อยเราจึงอยู่เฉยไม่ได้เลยต้องรีบคว้ากล้องไปสอดแนมความเคลื่อนไหวภายในกองดูสิว่าเบื้องหลังของกองนี้เขาทำอะไรกันมั่งนั่นๆๆเจอแล้วสาวที่ไหนกันน้อมายืนเล่นเปียโนอยู่ตรงนี้เอาหยุดซะละเธอแค่นี้ดันก็นึกว่าใครที่แทนนางเอกของเรื่องนี้นี่เองแอนทองประสงค์แล้วทำไมไม่เล่นต่อล่ะคะแอนกำลังเคลิ้มเลยพอที่สุดแล้วจริงเหรอผมไม่เคยได้ยินใครเล่นเปียโนโอ้ขนาดเล่นไม่เป็นนะคะเนี่ยงั้นดันแนะนำให้ไปฝึกเล่นเพลงนี้ก่อนเลยอ่านปากของฉันนะแวดจึงแอนอยากพูดอีกครั้งหัวรักเอเพลงนี้พอจะไหวไหมจ๊ะสาวเอ่านปากของฉันนะ